ฟิล์มหน้าจอโทรศัพท์มือถือของผมอันเดิมตอนนี้มีรอยร้าวเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการเปลี่ยนใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ทำการซื้อฟิล์มใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาลอกแผ่นฟิล์มเก่าออกกันก่อนนะครับใช้ปลายเล็บนะครับในการงัดฟิล์มเดิมออกนะครับค่อยๆงัดขึ้นนะครับแบบนี้นะครับฟิล์มเดิมก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับปุ๊บอันนี้เป็นกล่องที่ใส่ฟิล์มอยู่นะครับเปิดขึ้นมาดูปุ๊บโอเคอันนี้จะเป็นกระดาษสำหรับทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์มือถือก่อนที่เราจะปิดแผ่นฟิล์มนั่นเองนะครับอันนี้เป็นแผ่นฟิล์มแบบใสนะครับและสำหรับชิ้นนี้นะครับเป็นแผ่นฟิล์มสำหรับป้องกันการมองเห็นนั่นเองนะครับโดยในคลิปนี้นะครับผมจะมาใส่แผ่นฟิล์มตัวนี้นะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์มือถือกันก่อนนะครับโดยใช้กระดาษเปียกกับกระดาษแห้งนะครับผมเริ่มกันที่กระดาษเปียกก่อนนะครับเช็ดทำความสะอาดลงไปให้ทั่วๆเลยนะครับต่อมาก็เป็นกระดาษแห้งนะครับเช็ดลงไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรานำแผ่นฟิล์มมาติดได้เลยนะครับผมโดยทำแบบนี้นะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่ลงไปเลยนะครับโดยเล็งให้ดีนะครับผมบึ๊บแล้วเราก็มารีดแลกอากาศอีกนิดหน่อยนะครับตอนนี้ผมก็ติดแผ่นฟิล์มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลองเปิดเครื่องดูนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมหน้าจอใสปิ้งเลยนะครับพอดีเลยนะครับกับหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นฟิล์มแบบป้องกันการมองเห็นจากด้านข้างนะครับถ้าเราตะแคงเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นนะครับสมมุติว่ามีคนมองจากด้านข้างเนี่ยก็จะมองไม่เห็นนั่นเองนะครับหน้าจอก็จะดูมืดๆไปนั่นเองนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่มองหาฟิล์มหน้าจอโทรศัพท์มือถืออยู่นะครับก็ลองแตะไปที่ตะกร้าได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมมากๆนะครับ